เพราะงั้นตอนนี้พนักงานก็คืออยู่ในความเสี่ยงทั้งหมดคือเราไม่รู้ว่าเราทำงานไปคือที่เราทำงานอยู่มีคนติดหรือคนอะไรที่ใช่ไหมครับครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับมีคนงานอยู่ประมาณ 2,000 คนเบื้องต้นที่ตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อเนี่ยประมาณ200คนเศษนะครับแต่ในขณะนี้มีผู้บางส่วนที่ยังไม่ได้ตรวจอีกอยู่ประมาณสัก 15-20% การที่ทางอำเภอวางไว้นะครับเราก็จะต้องเอาคนเหล่านี้เนี่ยกลับเข้ามาในสู่ระบบให้มากที่สุดคนไหนที่ติดก็จะมีการแยกตัวนะครับไปศูนย์พักคอยเพื่อสังเกตอาการคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นเนี่ยเราต้องแยกตัวแล้วก็ทำตัดวงจรแพร่เชื้อให้เร็วที่สุดนะครับครับทีมงานจากทางท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยท่านรองนายแพทย์นะครับได้เข้ามาแล้วก็ได้วินิจฉัยได้ประเมินแล้วก็คงเสนอปิดนะครับเป็นโรงงานเริ่มต้นในระยะเวลา7วันนะครับก็ตอนนี้ก็รอคำสั่งจากทางท่านผู้ว่าในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับปิดเวลา7วันเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10นะครับ